ไม้เพื่อนฟิตเมกาน้องเอาอยู่มากๆความเงาความฉับของหน้าใช้ง่ายเส้นใหญ่เสร็จลื่นเทคนิคใหม่ที่พี่ช่างแต่งหน้าแนะนำมาในการไฮไลท์จมูกเธอไม่เล่นนะใช้ได้ครอบคลุมราคาดีตามเลยสวัสดีค่ะแฟนๆรายการติดฝนนะคะฝนกลับมาแล้วค่ะนี่คือคลิปแรกต้อนรับปี2024แต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมาคุยกับทุกคนให้ได้ค่ะในคอนเทนต์นี้เลยค่ะ My Favorite Makeup คือจริงๆแล้วมันก็เป็น Favorite Makeup ตั้งแต่ปี2023นะคะแต่ว่านี่2024แล้วฝนก็ยังอินเลิฟมากๆอยู่แล้วก็คิดว่าจะใช้ไปอีกระยะหนึ่งเลยเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ฝนกำลังอินเลิฟกับเครื่องสำอางอะไรอยู่บ้างเริ่มกันเลยค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะนอกใจแบรนด์แบบเมกาอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นสาวกแบรนด์เกาหลีมาระยะใหญ่มากๆนะคะแต่ว่ากลับมาโดนตกด้วยทาร์ทค่ะคือทาร์ทเนี่ยจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คนพูดถึงเยอะมากๆแต่เนื่องจากแบรนด์เกาหลีต่างๆเข้ามาเราก็แบบไปใส่กาวไปใส่เนเชอรัลธรรมชาติมากขึ้นแต่ล่าสุดได้กลับมาใช้น้องตัวนี้ค่ะทาร์ทเฟสเทปนะคะฟาวเดชั่นมันกริบมากๆแล้วใช้ปริมาณน้อยสุดๆคือปกติฝนจะติดคูชั่นก็จะตบแล้วก็ออกจากบ้านไปคือมันก็จะให้เอฟเฟกต์แบบธรรมชาติแต่ว่าพอเราไปออกงานหรือว่าจะต้องสู้แดดสู้ PM ข้างนอกเนี่ยค่ะน้องเอาอยู่มากๆใช้แค่2ปั๊มไม่เกินคือ2ปั๊มยังเหลือหน้ามันแน่นกริบแล้วก็ปิดสีต่างๆได้เนียนมากๆนะคะฝนก็คือลงบำรุงลงกันแดดแล้วก็จะใช้น้องตัวนี้ให้ดูใกล้ๆคือไม่ว่าจะมีกระมีรอยแดงรอยสิวนะคือปาดครั้งเดียวอะมันเนียนกริบเลยอะแบบกริบแบบเนี้ยนี่คือฝนไปทำงานกลับมาแล้วนะคะน้องตัวนี้ค่ะตัวฝนเนี่ยใช้เบอร์ 16N นะคะแฟร์ไลท์ซึ่งก็คือซื้อได้ในเซฟอร่าส่วนสีเนี่ยแนะนำว่าให้ไปลองที่ร้านนะคะเพราะแต่ละคนอะเฉดสีไม่เท่ากันความดีคือต่อให้ราคาน้องจะสูงกว่าแบรนด์เกาหลีแต่ใช้ปริมาณน้อยปิดแน่นกริบเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างแมทนะคะแต่ว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็พอมันไปโดนเหงื่อโดนอะไรอะน้องก็จะให้ความโกลว์แบบนี้คือไม่ได้แมทแห้งแครกที่สำคัญคือแบบไม่ตกร่องเลยค่ะเนียนไปกับหน้าเนียนจริงๆแต่แนะนำนะคะว่าต้องบำรุงและกันแดดมาก่อนคือถ้าทาน้องแบบโล่งๆไปเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกแห้งเกินไปได้ก็คือบำรุงตามขั้นตอนหรือใครมีพรายเมอร์ต่างๆก็จะช่วยให้น้องรองพื้นอยู่นานขึ้นแล้วก็กริบเนียนขึ้นดูดิไม่ต้องพูดเยอะดูยังหนีไม่พ้นแบรนด์ทาร์ทค่ะเพราะเราจะมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์น้องตัวนี้นะคะคือเชฟเทปรุ่นครีมมี่ค่ะเมื่อก่อนเลยนะเอาเป็นว่าเกิน6ปีขึ้นไปฝนเคยใช้ทาร์ทเชฟเทปอยู่แล้วเรื่องปิดใต้ตาต่างๆคือเขากริบแต่เมื่อก่อนนะมันจะมีความแห้งนิดนึงถ้าใครแบบช่วงใต้ตาแห้งเนี่ยยิ่งทาแล้วมันจะรู้สึกว่าหนาไปแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงสูตรใหม่ค่ะพูดเลยว่าเกลี่ยง่ายแล้วปิดสีได้กริบมากแล้วก็คือสามารถเกลี่ยได้ทั่วนะเกลี่ยเหมือนเป็นความไฮไลท์เบาๆด้วยที่ลงรองพื้นเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะจับใต้ตาตรงนี้ก็จะเกลี่ยกระจายแสงกลบช่วงจมูกค่ะคือมันกริบมากๆแล้วเกลี่ยง่ายแล้วก็คือให้ความไฮไลท์ไปในตัวตามเถอะและคิ้วปีนี้ก็ยังฟุ้งอยู่ค่ะแต่เราก็จะไม่ได้ตั้งมากเพื่อความธรรมชาติถ้าแต่อยากให้น้องตั้งก็ปัดกันได้ตามใจชอบตอนนี้ฝนใช้น้องตัวนี้จัดทรงอยู่ค่ะไม่แน่ใจราคานะจำได้ว่าซื้อมาไม่แพงเดี๋ยวจะเสิร์ชราคาให้กดมาจากแอปส้มค่ะน้องเป็น brow styling soap เขาจะมาเป็นแบบก้อนแข็งๆแบบนี้วิธีการใช้นะคะฝนก็จะเอาตัวแปรงคิ้วค่ะไปจุ่มน้ำแล้วก็มาถูรอแป๊บนึงก็จะแห้งลงเราก็จะมาปัดคิ้วไม่มีสีนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนึบแบบธรรมชาติตั้งตัวแบบน่ารักตั้งตัวพองามอันนี้เลยค่ะถูกและดีค่ะแต่ถ้าใครชอบงานคิ้วจึ้งๆยกเรียนเชิญนะคะใช้กาวติดขนตาหรือแว็กผมค่ะช่างแต่งหน้าก็ใช้กันในวันที่อยากให้คิ้วมันยกทั้งวันไม่วางเลยยกเดียวเจลใส่ผมเนี่ยนะคะปาดแล้วก็อยู่ค่ะอยู่จริงมาถึงในส่วนของงานตากันบ้างนะคะเลือกไม่ได้เลือกมา2พาเลทเพราะว่ามันคนละโทนสีกันค่ะวันนี้ที่ฝนแต่งนะคะก็คือพาเลทนี้ค่ะน้องคือ Perry Pera เบอร์01ค่ะสีจะเป็นโทนแบบอุ่นๆตุ่นๆนุ้ยๆแล้วเม็ดสีชัดอย่างที่เห็นในวันนี้เลยก็คือฝนจะใช้สีนี้ทั้งตาบนและตาล่างนะคะแล้วก็ช่วงห่างตาจะใช้น้องตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็จะเพิ่มแบบเงาใต้ตาช่วงนี้นะคะด้วยน้องตัวนี้ค่ะ
เซอร์ไพรส์สุดๆที่เห็นแหวนเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะเอามาปัดแก้มด้วยถามว่ากล้าใช้ได้ยังไงพี่ช่างแต่งหน้าค่ะเขาบอกว่าใช้ได้พอเราลองดูอ่ะเฮ้ยสีมันจะคอนเนคกับตามากเพราะน้องคือพาเลตเดียวกันและสีเดียวกันกับพื้นตาเราและพอมันอยู่ช่วงหน้าคือกลายเป็นช่วงหน้าเราสว่างกว่าค่ะทำให้สีเขาอ่อนลงแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้แบบสีมันชัดขึ้นอีกก็สามารถเอาสีอื่นอ่ะป๊อปแถวๆบริเวณนี้ได้แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยใช้น้องวันนี้ตาและแก้มและราคาดีค่ะซื้อง่ายใช้คุ้มจริงๆแต่งยังไงก็รอดค่ะถัดมาโทนชมพูเป็นชมพูที่น่ารักและถูกต้องและนี่คือบัชออนมันน่ารักมันตะมุตะมิมันถูกต้องที่สุดอันนี้ก็ใช้ง่ายๆนะคะสีแบบไม่งงไม่ตกใจและดูขาวอย่างนี้คือไม่ขาวเกินไปลงตาแล้วน่าจะดูไบรท์มากๆน้องคือเพอร์รี่เพอร์ร่านะคะอุ๊ยแต่อันนี้ก็เขียน01เหมือนกันหน้ากล่องจะเป็นน้องหมามัลติสดีใช้ง่ายไม่ตกใจควรมีแนะนำว่า2อันนี้นะคะจะเป็นน้องๆ นักศึกษาหรือว่าวัยทำงานคือโทนสีมันใช้ได้ครอบคลุมราคาดีเอาเป็นว่าใช้แล้วคุ้มจริงๆตามเลย2อันค่ะลากลาสน้องตัวนี้เป็นกลิตเตอร์ค่ะ2หัวหัวนึงเป็นโทนขาวหัวนึงเป็นโทนชมพูใช้ง่ายๆก็คือจุ่มเข้าไปแล้วก็ปะใต้ตาอย่างวันนี้ฝนก็ใช้อยู่นะคะความกลิตเตอร์คือจึ้งถูกต้องเดี๋ยวลองแปะให้ดูนะเขาจะเป็นไม้พายเล็กๆนะคะมีความยืดหยุ่นประมาณนึงไม่ได้แข็งตกใจนี่คือด้านฝั่งชมพูค่ะความจริงด้านชมพูกับขาวอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะใช้ได้ทั้งคู่จะสลับใช้ด้านไหนก็ได้น่ารักทั้งคู่จะแต่งน้องนิดนึงจับน้องให้เข้าแถวตามที่เราต้องการคุณผู้ชมคะมันน่ารักน่ารักจริงๆราคาดีเช่นกันค่ะเอฟได้ทุกช่องทางค่ะอันนี้ผมก็สั่งมาจาก TikTok ค่ะที่เห็นพวกอันนี้นะคะอันนี้ฝนใช้แปรงหัวตัดกับอายแชโดว์แต่ถ้าวันที่แบบวันรีบๆน้องตัวนี้ช่วยชีวิตมากๆค่ะน้องคือควิกสติ๊กนะคะวิธีการใช้น้องอ่ะมันง่ายคือด้วยความหัวใหญ่เนี่ยค่ะมันจะเหมาะกับคนที่ยังมือไม้สั่นอยู่อยากจะกรีดตาอยากจะวิ่งหางยาวแต่ว่าถ้าใช้พวกไอเนอร์สีดำที่เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยการที่มันสองข้างมันไม่เป๊ะมันดูออกแล้วมันอาจจะผิดพลาดได้สูงแต่น้องแท่งนี้เป็นโทนสีน้ำตาลใช้ง่ายเส้นใหญ่เขียนลื่นมูดว่าฝนกรีสิ่งนี้ไปใช่ป่ะแล้วฝนต้องการวิงหางนะฝนใช้ปลายเล็บฝนอะวิงน้องออกไปนี่อีกด้านหนึ่งของเขาค่ะเป็นเหมือนไฮไลท์ซึ่งเราก็จะเติมบริเวณหัวตาได้อีกช่วงนี้เขาฮิตเขียนตรงนี้มันจะหลอกตาแกล้งแท่งนี้ควรตามเช่นกันค่ะของทาร์ตส่วนไม่แน่ใจว่านี้น้องสีอะไรคือน้องลอกตัวเองไปหมดแล้วอะแต่ว่าหน้าตาประมาณนี้แคปไปได้ค่ะควรโดนมากๆสำหรับมือใหม่ที่หัดเขียนไอไลเนอร์ใครที่ชอบงานละมุนละมุนวิ่งหางตาแบบไม่ตกใจอันนี้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับนึงแล้วเรียนเชิญที่ไอไลเนอร์สีดำสนิทของเฮโรอีนเมคค่ะกรีดแน่นกรีดคมติดคนสู้น้ำสู้เหงื่อและฝนเอามาแต้มเป็นใต้ตาเป็นแบบงอแงจุดเข้าไปเลยผู้การเขาหัวแหลมเขียนง่ายแล้วก็ราคาดีค่ะฝนใช้ยี่ห้อนี้ของหลายผลิตภัณฑ์มากๆมาสคาร่าตาก็ใช้ยี่ห้อนี้ค่ะถ้าใครรักการมีดอลลี่อายนะคะBBIA ช่วยท่านได้น้องอันนี้เขียนว่าเป็น BBIA Last Auto Gel Liner เป็นสีครีมแบบนี้ค่ะซึ่งเวลาเขียนเนี่ยตรงถุงใต้ตาตรงกลางถ้าไม่ได้ทากิตเตอร์นะคะก็จะเน้นบริเวณตรงนี้เป็นถุงใต้ตาน่ารักน่ารักลื่นเขียนง่ายราคาดีมีหลายสีแล้วเขามีรุ่นที่เป็นแบบสีแฟนซีด้วยผมคิดว่าผมจะซื้อมาลองเล่นเหมือนกันวันไหนที่ต้องเมคอัพแบบลุกสนานหน่อยเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองดูส่วนน้องอันนี้เบอร์12ครีมเบจค่ะเขียนง่ายน่ารักตอนนี้ฝนใช้น้องตัวนี้ค่ะจองแซมุนสกินนูเดิลเชดดิ้งแพ็คเขาจะมีแปรงมาให้แบบนี้นะคะ3สีอย่างนี้ฝนก็คือจะเกลี่ยๆส่วนเวลาเขียนคิ้วฝนจะผู้กันหัวตัดมาใช้2สีนี้แล้วก็จะสีคิ้วที่เห็นอยู่ก็คือใช้อันนี้เฉดคิ้วเสร็จเนี่ยเราก็ปัดจ้ะปัดกรอบหน้าตรงนี้จากลายผมนะคะแล้วก็เกลี่ยเข้ามาและเทคนิคใหม่ที่พี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยนำมาในการไฮไลท์จมูกคือเราจะใช้แปรงแบบหัวไม่ใหญ่มากนะคะจะลงช่วงนี้นี่เงาตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะ
เราจะรู้สึกเหมือนจมูกอ่ะมันลึกแล้วดั้งมันจะโด่งขึ้นคือไม่ต้องไปไฮไลท์ตรงนี้แน่นๆแล้วก็แบบสันจมูกเล็กๆและเราจะกรบตรงนี้แล้วก็มาเน้นช่วงลึกบริเวณนี้แทนนะคะมาถึงในส่วนของงานแก้มนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโทนชมพูเราก็คือจะมีสีชมพูที่แบบใช้บ่อยอีกเหมือนกันนี่น้องคือ For You Too อันนี้สี M02 Pink Lemonade ค่ะอันนี้เป็นเนื้อแมทนะคะสีมันจะแบบน่ารักอะเป็นเนื้อแมทที่แบบละมุนคือเม็ดสีชัดนะคะแต่เกลี่ยง่ายแล้วก็ละมุนมากอาจจะต้องค่อยๆบิ้วมานิดนึงนะคะเพื่อความไม่เอะอะน่ารักและเขามีหลายเฉดสีมีแบบกลิตเตอร์ด้วยนะคะถูกและดีดูเกาหลีเกาใจราคาน่ารักด้วยแต่ในส่วนของวันที่เราใช้คูชชั่นนั้นนะคะบางทีเราลงพวกบลัชออนที่เป็นเนื้อฝุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นก้อนๆบ้างเพราะว่าความเงาความฉ่ำของหน้าฝนก็เลยจะเลือกใช้เป็นบลัชออนแบบคูชชั่นค่ะตัวนี้น้องคือ Baby White ของ La Glass นะคะน้องเป็นสี Barbie in Love มันจะได้สีที่ Barbie น่ารักแก้มเด็กดูสิสีน่ารักมากอันนี้คือจะนวลกว่าตุ่นๆกว่าแต่นี่คือ Barbie แต่ว่าเป็น Barbie ที่รอดคนเห็นหลายคนรีวิวนะคะหลายโทนสีก็รู้สึกว่ามันรอดนะน้องน่ารักมากดูสิแบบน่ารักอะราคาดีควรโดนว่ากันด้วยเรื่องงานผิวนะคะที่เห็นผิวมันเล่นแสงเล่นเงาแล้วเนียนต่อกันแบบนี้ช่างแต่งหน้าแนะนำตัวนี้มาค่ะวิธีการใช้เนี่ยฝนใช้2สีนี้ใช้คู่กันปัดเบนหน้าแก้มหน้าผากแล้วก็บริเวณคางนะคะคือน้องอ่ะดูเหมือนเป็นสีใช่ป่ะแต่พอเราเบลนไปแล้วจริงๆอ่ะมันจะช่วยให้หน้าผ่องแล้วก็นวลแบบอยู่ๆก็ผ่องแล้วก็นวลขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เห็นความเป็นสีชมพูมากนะอันนี้ฝนลองสวอชที่หลังมือนะคะมันทำให้หน้าเรานวลอ่ะแล้วก็ปัดฟุ้งๆทั่วหน้าจะทำให้รู้สึกว่าเครื่องสำอางแต่ละส่วนนะคะมันคอนเนคกันแบบไม่ใช่แก้มคอนทัวร์แต่ทุกอย่างมันจะสมูทรวมกันแบบน่ารักมากคือปัดแล้วรู้สึกว่าใบหน้ามันจะละมุนมันถูกต้องอ่ะตัวนี้ค่ะแคตตากรีสุดท้ายที่มันเลือกมาชิ้นเดียวได้ยากมากๆก็คืองานลิปค่ะเพราะว่ามีลิปสีที่ชอบเยอะมากๆแล้วมันแบบทั้งลิปแมตต์ลิปนูดลิปกอสมันหลายอย่างมากๆก็ทาเกอร์หยิบมาหลายแท่งหน่อยแต่ตอนเนี้ยลิปบำรุงที่ชอบมากๆก็คือของโรสค่ะชอบเพราะอันเนี้ยน้องคือรสชาติซอสเช็ดคาราเมลมันอร่อยมากๆแล้วก็หอมมากๆแต่รู้สึกว่าราคาสูงแล้วก็หมดเร็วเนี่ยใช้ฟาร์มไม่ถึง3เดือนกำลังจะหมดแล้วแต่คิดว่าจะซื้อซ้ำถึงน้องจะแพงพี่จะหาเงินมาซื้อหนูมันชุ่มชื้นมากๆค่ะสมมติว่าฝนทาโบกมาตอนกลางคืนอะเช้ามาสิ่งที่ยังเงาวับแซมผิวหน้าเราก็คือริมฝีปากตัวนี้จริงๆเพิ่มความออยความโกลว์ขึ้นมาถ้าคุณชอบลิปแมทและลิปแมทเต็มบ้านจะอยู่ช่วงเนี้ยงานปากเงางานถังหูลูกก็มาดังนั้นแนะนำให้ซื้อลิปออยตัวนี้ค่ะของ Glory Glowy นะคะน้องเป็นลิปออยที่เป็นสีใสๆนะรุ่นนี้เป็นสีโรซี่คือไม่ใสมากก็ชมพูนิดนึงอะไรที่แมทน้องจะจับให้เงาได้หมดเพราะน้องคือลิปออยนะคะไม่เล่นนะหน้าจุ๊บขึ้นมาเลยค่ะแล้วปากมันจะดูฟูเต็มเพราะว่าด้วยความโกลว์ของเขานะคะราคาน่ารักฝนกดมาจากTikTokเหมือนกันมีหลายสีแต่ฝนว่าสีนี้ฝนใช้บ่อยที่สุดถ้าดูก็คือครึ่งหลอดแล้วค่ะน้องจะให้ความเย็นๆมินๆนิดนึงมีกลิ่นมินๆนะคะไม่ได้มีกลิ่นแบบผลไม้หรืออะไรเป็นกลิ่นแบบมินๆแล้วก็ให้เอฟเฟกต์เย็นๆแต่ว่ามันน่ารักดูสิจุ๊บจิบิยังไม่หมดกับงานลิปค่ะยังมีอีกหลายแท่งตัวนี้ก็คือขอเชิดชูความสีสวยความเนื้อเนียนเบอร์61C Sweet Papaya ค่ะก็คือสีเบสที่ฝนทาอยู่ตอนนี้ฝนจะลองเช็ดให้ดูแล้วกันคือเขาอาจจะไม่ได้แน่นมากนะคะแต่ว่าเนี่ยวันนี้ฝนออกไปมาทั้งวันแล้วอ่ะก็ยังมีสีที่ติดอยู่นะคะไม่ได้หายไปหมดสีสดจะทานิดเดียวแล้วเบลนหรือจะทาเต็มๆปากก็สะใจอ่ะน้องจะเป็นสีแบบส้มๆอิดๆที่ถูกต้องคือฝนอ่ะเป็นคนที่พื้นสีปากทาอะไรก็แดงแต่สีเนี้ยคือออกส้มออกอิดแล้วอย่างที่บอกว่าให้อยากเพิ่มความเงาก็คือเติมกลอสเข้าไปจึ้งชิ้นสุดท้ายของวันนี้ก็ยังเป็นลิปค่ะลิปแบบสวยสร้างเรื่องตอนใช้แล้วแบบเฮ้ยมันดีอะไรขนาดเนี้ยสีมันถูกต้องแล้วมันน่ารักแล้วมันแบบอินเทรนด์สุดๆน้องคนนี้เลยค่ะน้องทาร์ค่ะมาราคูจ้าจูซี่ลิปพลัมนะคะอันนี้เป็น Rosy Copper Shimmer Glass เช็ดอีก
ที่อยากจะเช็ดเพราะอยากจะให้รู้ว่าด้วยตัวน้องเองแล้วโดยที่ไม่ลงลิปสีพื้นเนี่ยก็สวยมากๆค่ะแต่ถ้าจะลงลิปสีพื้นก็จะสวยขึ้นไปอีกนี่จะบอกว่าสีนี้จะแมทกับลุคขนวันนี้มากๆแน่นอนจะทาให้ดูเลยค่ะคุณพระมันทองมันโกลมันเล่นแสงสุดๆคือถ้ารู้สึกว่าสีมันยังไม่ถูกต้องแต่อยากมีเช็ดเรามีสีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ลงทับละมุนจุยซี่ปากเต็มๆชุ่มชื้นมีเธอค่ะจะไม่ผิดหวังน้องน่ารักมากแล้วก็มีเอฟเฟกต์เย็นๆนะเล่นแสงสุดๆกลิตเตอร์สีทองที่อยู่ในนี้มันถูกต้องทุกอย่างเลยอะรักน้องเธอค่ะแล้วแมทกับโทนสีอุ่นๆของวันนี้มากๆเฮ้ยชอบอะแต่ยังไงก็ต้องมีไฮไลท์ฝนยังใช้น้องตัวนี้อยู่ค่ะน้องคือ Dior Skin Nude Air นะคะ Luminizer เบอร์001ซึ่งอันเนี้ยฝนใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะคะไม่มั่นใจว่าปัจจุบันนะเขาเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งหรือว่าเปลี่ยนชื่อรุ่นใดๆไปบ้างน้องก็จะเป็นไฮไลท์สีทองแบบนี้ใช้แปรงบางทีก็ใช้มือปึ๊บเฮ้ยเห็นปะแล้วคือเราสามารถแต่งแมทแต่เติมไฮไลท์ให้รู้สึกหน้าเปียกๆได้โดยที่มันไม่เปียกจริงเพราะบางคนมีความมันบนใบหน้าสูงก็กลัวน้องจะแบบบ้าๆแย่ๆเนี่ยก็ใช้อันนี้ได้เลยสัดจมูกนะแดดเห็นปะน้องสร้างความเงาแบบไม่ต้องเปียกก็ได้เป็นแห้งที่เงาสุขภาพดีโอ้เห็นหรือไม่ดูสิอ่ะเล่นแสงนะคะแล้วก็ไม่ตะโกนไม่เอะอะคือจะสามารถปัดฟุ้งๆทั่วหน้าก็ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเล่นแสงแต่ว่าจะไม่เห็นสีเป็นปื้ดๆค่ะตัวนี้เลยป้ายยาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะฝนจะมีความสุขมากๆถ้าการรีวิวแบบ no spoil ของฝนเนี่ยทำให้ใครได้ไปซื้อของใช้และได้เจอ favorite item อันใหม่ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันตลอดทั้งปีนะคะอาจจะไม่ได้มาตลอดแต่ว่าคิดถึงทุกคนนะคะอย่าหายหน้าหายตากันไปนะมาดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะมันเป็นกำลังใจให้ฝนได้มากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอ้อลืมบอกว่าตอนนี้เรามี hashtag ติดฝนรีวิวค่ะในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะใครอยากดูฝนป้ายยาหรือรีวิวอะไรนะคะก็จะเห็นได้ในแฮชแท็กนี้ค่ะแล้วก็ใครอยากดูคอนเทนต์เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย